are watching the Global Fight Champion Challenge live from Max Muay Thai Stadium in Thailand. And now a moment that you have been waiting for. The 62kg Champion Challenge. Challenger from Uthai Thani, he will clash with the champion from Nong Thaburi. Can he defeat him? Let's find out.เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับกับศึกกระชากแชมป์ในรุ่นพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมผู้ท้าชิงชาวจังหวัดอุทัยธานีจะมาเปิดศึกท้าชิงเข็มขัดจากแชมเปี้ยนชาวนนทบุรีแล้วมาร่วมลุ้นกันว่าแชมป์ของเราจะป้องกันแชมป์ไว้ได้หรือไม่ครับผู้ท้าชิงในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอุทัยธานีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย Max Muay Thai Gym ในจังหวัดชลบุรีครับ Introducing our challenger fighting out of the blue corner tonightRepresenting Uthai Thani province, he's training out of Max Muay Thai Gym here in Chonburi with professional records of 45 fights and 30 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Napashai, Pet Rambo! The Global Fight!Let's give him a big round of applause. Entering the ring right now is your challenger, representing Uthai Thani Province, training out of Max Muay Thai Gym. Put your hands together and welcome Pet Napashai, Pet Rambo.และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็น The Global Fight Champion รุ่นพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมตัวแทนนักชกจากจังหวัดนนทบุรีครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสจ.ต้อย8ริ้วในจังหวัดฉะเชิงเทรา And his opponent in the red corner he is the 62 kilogram Global Fight Champion representing นนทบุรี province training out of สจ.ต้อย8ริ้ว gymWith professional records of 38 fights and 26 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Yon Mani, Sajo Thoi Pat Ryu. The Global Fight!Well, baby, now, of course, you're dropping the dunk on the champion. And entering the ring right now is the 62kg Global Fight champion, representing Nong Thaburi province, training out of Sajo Thoi Pat Ryu Gym in Cha Chen Sao. Put your hands together for Yon Mani, Sajo Thoi Pat Ryu.เดินทางมาถึงคู่ไฮไลท์ของรายการเรากันแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่นี้เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นพิกัด62กิโลกรัมครับซึ่งเจ้าของตำแหน่งแชมป์มาจากจังหวัดนนทบุรีครับนักชกในมุมแดงครับยอดมณีสจ.ต้อย8ริ้วแชมป์62กิโลกรัมของรายการ Global Fight Champion Challenge ครับวันนี้เปิดโอกาสให้กับทนายนักชกในมุมน้ำเงินครับเพชรณภาชัยเพชรแรมโบ้ขึ้นท้าชิงตำแหน่งเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ครับ62กิโลกรัมจะอยู่ที่นนทบุรีหรือไปที่จังหวัดอุทัยธานีต้องติดตามครับแต่ตอนนี้ครับไปรู้จักกับทั้งคู่ก่อนครับผู้ท้าชิงฝ่ายน้ำเงินครับทางด้านเพชรณภาชัยเพชรแรมโบ้นักชกจากตำบลตลุกโดครับอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีวัย16ปีครับมีชื่อจริงว่านายก้องณภาป่าหนองแปนครับปีนี้อายุ16ปีเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแม็กมวยไทยยิมครับที่ชลบุรีครับเมืองพัทยาโดยมีคุณน้องตุ้มครับลูกจำปาชัยเป็นเทรนเนอร์ส่วนทางด้านนักชกฝ่ายแดงครับเจ้าของตำแหน่งเป็นเด็กจากนนทบุรีครับแต่ปัจจุบันนี้ย้ายมาศึกษาเราเรียนแล้วก็ฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับทางด้านยอดมณีสจ.ต้อย8ริ้วนี่ชื่อจริงว่านายธนานนท์มณีแสนครับอายุ16ปีเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจ.ต้อย8ริ้วครับโดยมีคุณกิตไกลกลางเป็นผู้จัดการค่ายแล้วก็มีสจ.ต้อย8ริ้วครับสจ.ชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์เป็นหัวหน้าค่ายครับกรรมการผู้ชี้ขาดนี่คือกรรมการยอดยิ่งเกศรมาลาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอยากกระพริบตาครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของทางด้านยอดมณีรุ่นพิกัด62กิโลกรัมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับหนุ่มล่างนี่พูดถึงว่าได้กันเลยครับสูงลอยทั้งคู่สมส่วนทักทายก่อนเลยผู้ทางด้านเจ้าของตำแหน่งขยับโยกแข้งซ้ายเปิดทางเข้าไปก่อนครับยอดมณีต้องบอกว่ามีลูกอันตรายอีกหนึ่งลูกได้มีจังหวะฮุกซ้ายนะครับต
ดนักชกคู่ต่อสู้ในร่วงมาตองหลายเดือนแล้วนะครับทางด้านเจ้ามณีเอาเลยครับไม่ทันใจครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์หรือการชิงแชมป์นี่ต้องสมศักดิ์ศรีครับมาเต้นติดชึ้งไม่ได้ครับแหมอยากได้แชมป์ต้องขยันเปิดเกมครับมัวแต่รอโอกาสรอวาสนาไม่ได้แน่นอนครับต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักและการเดินตัวไปเพื่อมาเล่นนั้นที่สุดกันเลยครับว่าแชมป์นั้นได้มานั้นยากแล้วนะครับแต่การป้องกันแชมป์นั้นยากกว่าเพราะว่าป้องกันแชมป์ละครั้งนี้ต้องเจอคู่ชกที่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่มีถอยหลังครับขยับต้องขยับทำฟอร์มไปเรื่อยขยับมาตัดทิ้งง่ายๆเลยครับยอดมณีโอ้เจ้าของแชมป์ครับเล่นงานผู้ท้าชิงครับจากอุทัยธานีทันทีแต่ไปยืนขาเดียวครับไปโยกสลับหลอกกันไม่ได้ครับยอดมณีอาศัยสับจังหวะนี่หดคือว่าเกี่ยขาล่าทีเดียวเกี่ยท่าลงไปครับทางด้านผู้ท้าชิงพยายามจะขยับต้อนเลยครับยอดมณีขวางด้วยแข้งซ้ายหน้าหัวด้วยขวาโต้คืนครับทางด้านเพชรภาชัยสายหน้าก็มีครับแล้วโยนเข่าลอยเข้าไปครับทางด้านยอดมณีวันนี้มาเรียกว่ามาดุเหลือเกินครับยอดมณีอาวุธที่ออกไปนี้เรียกว่าหวังผลได้ตลอดครับไม่มีเขี่ยไม่มีออมครับซ้ายหน้าอัดอีกทีครับยอดมณีขวาของทางด้านเพชรภาชัยรอสวมเลยครับจังหวะสองขวางด้วยขวาโต้ก็คืนกลับมาครับแลกกันเลยครับชวนทะเลาะครับทางด้านเพชรนภาชัยส่วนด้านเพชรนภาชัยวันนี้มานิ่งครับวันนี้ทางด้านเพชรนภาชัยไม่มีลนลานไม่มีหลุกหลีกครับยืนมวยนิ่งๆคอยโต้คอยสวนครับปิดเกมนะครับปีจิกเข้ามาที่บริเวณหน้าขาขวางด้วยซ้ายหน้าอีกทีครับเพชรนภาชัยจะมีหัวขวาแล้วเติมซ้ายคืนไล่ตอนต่อแล้วครับทางด้านเพชรมณียอดมณีครับอย่ามามีทำลายจังหวะขยับเดินเบียดครับเรียกว่าบีบพื้นที่ไปเรื่อยส่วนทางด้านเพชรมาชัยไม่เป็นเป้านิ่งครับขยับออกไล่ซ้ายทีขวาทีเล่นขาลูกจุกจิกเขาเล่นงานครับต้องบอกว่าประหยัดอาวุธด้วยครับอาศัยชั้นเชิงนะครับทางด้านเพชรมาชัยดูครับหน้าพอเผลอก็หัวได้ขวาครับซัดเข้ามาจอมณีเกียร์ไม่ลงครับรู้ทันครับหมดยกที่หนึ่งMax. The Global Fight. ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่ไฮไลท์ของเราครับการป้องกันตำแหน่งและการกระชากแชมป์ครับของศึก The Global Fight Champion Challenge รุ่นพิกัด62กิโลกรัมครับเจ้าของแชมป์นั่นก็คือมุมแดงครับยอดมณีสจต้อย8ริ้วลูกหลานชาวจังหวัดนนทบุรีครับกับทนายเพชรภาชัยเพชรแรมโบ้จากอุทัยธานีผู้ท้าชิงครับจังหวะเดินหน้าท้าชนครับพยายามจะท้าตีท้าต่อยนะครับทางด้านเจ้ายอดมณีแต่เพชรนภาชัยได้บอกว่าไม่ตื่นตระหนกตกใจครับรอจังหวะดีๆรอโต้รอสวนเอาละครับยกที่2ครับต่อครับเปิดเกมทันทีเลยครับทางด้านยอดมณีเปิดฉากมานี่สู้ไปที่วงในนะครับต่างฝ่ายต่างจับหามเหลี่ยมหามมุมเข้าทำนี่ครับฮุกซ้ายที่ผมเตือนมาครับเจ้ายอดมณีรอจังหวะแบบนี้ครับและแกคมนะครับต้องระวังเพชรนภาชัยล็อกนายตีด้วยเข่าขวาซ้ำเข้ามาอีกทีจังหวะผมตีของเพชรนภาชัยลูกนี้ทำได้รุนแรงครับเอาละครับเสียบซ้ายเสียบขวามาจะไปได้ลูกมาแทงขวาที่หนึ่งครับพลิกก่อนครับทางด้านยอดมณีเพชรนภาชัยได้ตีด้วยซ้ายตัวดูครับเพชรนภาชัยตอนนี้ต้องบอกว่าพยายามจะปล่อยให้ยอดมณีเข้ามาเกมของตัวเองครับเสียบด้วยซ้ายดักแทงแล้วโอ้เอาเลยครับยัดซ้ายคืนครับท่านยอดมณีครับจับจังหวะได้คนละครั้งคนละหนครับทำได้ทั้งดีทั้งคู่ยอดมณีเดินเบียดเข้าหาครับเพชรนภาชัยก็เรียกว่าขุดบ่อรอบปลาครับหาจังหวะดักเสียบดักแทงเอาเลยครับอยู่กับวงในแกตั้งแขนไล่แขนได้เปรียบไหมครับทางด้านเพชรนภาชัยดูว่าเดี่ยมปลามีเพชรนภาชัยจะออกลูกอาวุธได้พิ้วกว่าครับยอดมณีต้องพลิกตัวละอีกด้านหนึ่งมาสู้แยกก่อนครับมาตั้งเกมทีทิ้งด้วยหมัดขวาครับยอดมณีมาอีกแล้วครับหมัดหนึ่งสองเพชรนภาชัยกดแขนซ้ายเอาไว้ครับเสียบขวาเข้ามาล็อกแล้วครับเพชรนภาชัยยอดมณีตีก่อนครับตียอดมณีมาแล้วครับอาศัยลูกขยันเข้ามาสู้ครับมีหมัดขวาคอยเปิดทางเข้าไปก่อนแล้วก็ต้องหมดลูกนี้ขวดขวาพับหน้าครับทุกแล้วก็ตักลำตัวทีหนึ่งเอาละครับมีหมัดเข้ามาเสริมครับตอนนี้ยอดมณีแล้ว
ะตีจิกเข้าหน้าขาครับทางด้านยอดมณีนี่แหละครับการป้องกันแชมป์นั้นยากกว่าการได้แชมป์ครับซ้ายของทางด้านเพชรภาชัยเปิดเกมแล้วครับเพชรภาชัยยอดมณีตีด้วยเข่าขวาเพชรภาชัยลูกมาเสียบคืนขณะเพชรภาชัยโดนปั้มไปมากๆนี่ออกอาการเอียงไปเอียงมาเหมือนกันครับครับทีขวาดักไว้ขยับมาโดนซ้ายครับแล้วยอดมณีเพชรภาชัยลูดหาเหลี่ยมตีครับมาครับแต่ว่าทางด้านยอดมณีแกไม่ยอมเสียเปรียบครับแกโต้แกเถียงครับซ้ายหน้าเจอหมัดคืนซ้ายหน้าอีกทีครับเพชรภาชัยนี่ครับมีแข้งซ้ายเปิดทางเข้าไปก่อนครับเพชรภาชัยยอดมณีขืนเอาไว้เพชรภาชัยเด้งตีลูกนี้แม่สวยงามลงตัวตีโชว์เลยครับทางด้านเพชรภาชัยนะครับเดินเบียดแล้วครับเพชรภาชัยจิ้มยอดมณีจิ้มลงตัวครับโดดเสียโอ้โหก็กลับหรือเปล่าครับกรรมการเข้ามาตรวจให้สู้ต่อครับโอ้โหครับขอโทษขอโทษกันทีมเลยครับทางด้านยอดมณีมาหัวเสียครับโดนในจังหวะนี้ไปด้วยขวาครับเพชรภาชัยก็พยายามจะหาเหลี่ยมตีแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนกันทั้งคู่เลยครับบวกเลยครับยอดมณีวางได้แค่ขวาเติมนะครับปัด 1-2 หมดยกที่2ครับThe Global Fight! เอาละครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อครับนี่คือคู่ป้องกันตำแหน่งแชมป์นะครับนี่คือเจ้าของแชมป์ครับยอดมณีสจ.ต้อย8ริ้วนักชกจากนนทบุรีครับเจ้าของแชมป์62กิโลกรัมกับเพชรณภาชัยเพชรแรมโบ้ผู้ท้าชิงจากอุทัยธานีครับยกที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยครับว่าทางด้านเพชรณภาชัยมาชวนทางด้านเจ้ายอดมณีเดินเข้าเกมของตัวเองครับและที่สำคัญวงในในแกรวบตีได้ครับทางด้านเพชรณภาชัยเอาละครับท่านผู้ชมครับยกสุดท้ายยกที่3หากเสมอกันใน3ยกต้องต่อเวลานะครับเอาละครับยกสุดท้ายยกที่3ครับลุยกันต่อครับต้องทราบผู้ชนะกันวันนี้ครับ3ยกทั้งสูสีคู่ขี้เสมอกันนี้ต้องต่อเวลาในยกพิเศษก็ออกมายกนี้เพชรณภาชัยตรงนี้ไม่หนีแล้วครับขยับเดินจี้เดินเบียดเข้าหาวางด้วยแข้งก็โต้คืนทันทีครับเสียบด้วยขวาอะไรครับวงในเสียบซ้ายคืนครับมาอีกแล้วครับแข้งขวาของทางด้านเพชรณภาชัยยอมมณีเน้นทิ่มกำปั้นแล้วครับเอาละครับโดนกำปั้นนี่ไม่ดีครับทางด้านเพชรณภาชัยนะครับจังหวะนี้ตรงนี้มีหมัดเข้ามาเสริมครับเอาละครับพยายามหวดเปิดทางเข้าไปก่อนครับเกมหมัดขวาแน่นจับในได้เอาครับตีซ้ายตีขวาครับแลกกันครับเหลี่ยมวงในทางด้านเพชรภาชัยกินยากครับยอดมณีต้องเปิดเกมมีหมัดนำเข้ามาแบบนี้ครับทิ้งด้วยหมัดขวาวางด้วยแข้งเติมแล้วล็อกในครับดูครับพอล็อกในแล้วตัวเองเสียเปรียบทางด้านยอดมณีนี่นะครับเรียกว่าต้องมีหมัดเข้ามาเสริมครับเติมเข้าไปเรื่อยครับเป้าหมายอยู่ที่เป้าใหญ่ครับล้วงลำตัวไปเรื่อยยอดมณีขยับโยกโอ้โดนแข้งซ้ายสวนมาหาไม่ได้นะครับวงในมาอีกแล้วครับทางด้านยอดมณีโดนทางเพชรณภาชัยรวบตีครับนะครับถีบด้วยซ้ายเข้าในอีกทีครับยอดมณีเสียบขวาทันทีครับเพชรณภาชัยแล้วโอ้โหดูครับโดนแทงเข้าไปเต็มๆหน้าท้องเลยครับนี่นะครับจังหวะสุดท้ายเพชรณภาชัยดักเสียบได้อ้าวแล้วครับดักเสียบซ้ายเสียบขวาเป็นเกมของทางเพชรณภาชัยครับวงในนะครับยังเป็นฝ่ายเดินชวนทันล้อครับมาอีกแล้วครับหมัดขวาของทางด้านยอดมณีโอ้แต่พอเข้าวงในครับดูครับแกเล็มเล็กเล็มน้อยครับวงในของทางด้านเพชรณภาชัยตีซ้ายเติมขวาครับนี่นะครับพยายามเก็บรายละเอียดครับเพชรณภาชัยยอดมณีนี่ตุ๊บอุ้ยลำตัวครับเอาแล้วครับมีเอียงเหมือนกันโดนหมัดเข้าไปเพชรณภาชัยนะครับจิ้มลำตัวเกี่ยวได้ทุบด้วยหมัดซ้ายเสียบด้วยเขาซ้ายอีกทีครับยอดมณีโอ้หัวใจไม่ยอมแพ้ครับเอาละครับนี่แหละครับแฟนมวยรอบสนามก็เอาใจเชียร์ฝ่ายแดงครับพยายามให้ตุ้ยหมัดพยายามให้ล้วงลำตัวไปเรื่อยโอ้โหกองเชียร์เจ้าของแชมป์นั้นก็วันนี้มาคนกองเชียร์มาเยอะครับเอาละครับวางด้วยซ้ายหน้าครับเพชรณภาชัยพยายามจะล็อกในยอดมณีตีด้วยขวาเพชรณภาชัยโต้คืนครับความถีบความขยันวงในอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับกระชากมาตีเรียกว่าเห็นผลงานยอดมณีเปิดทางแข้งขวาเข้าไปก่อนครับพยายามลุ้นหมัดจิ้มลำตัวตบด้วยฮุกซ้ายแล้วมาเลยครับหมัดชุดของทางด้านยอดมณีเพชรณภาชัยล็อกตีด้วยขวาครับโอ้หมัดมาแต่เข่าคืนครับเอาละครับแม่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับตอนนี้ขยับโยกเข้าหาต่อครับยอดมณีเอาละครับมีหมัดตีด้วยขวาที
ตีด้วยขวาเติมเพชรมาชัยเด้งเลยครับแดงอีกทีครับเพชรมาชัยนะครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายอีกประมาณ20วินาทีครับในการค้นหาผู้ชนะเอาละครับจับในได้ยอดมณีพยายามเด้งสู้ทางด้านเพชรมาชัยก็เข็นหมัดเข็นหูเข็นวงในมาสู้เป็นพิเศษครับวันนี้ครับเอาละครับรบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับของทางด้านยอดมณีสจ.ต้อย8ริ้วครับนักชกเจ้าของแชมป์จากจังหวัดนนทบุรีในรุ่นพิกัด62กิโลกรัมกับผู้ท้าชิงครับจากจังหวัดอุทัยธานีครับเพชรนภาชัยเพชรแรมโบ้ดูครับจังหวะตวัดขวาแลกกันครับยอดมณีก็พยายามจะเน้นที่หมัดนำเข้ามาครับส่วนวงในครับทางด้านเพชรนภาชัยทำได้ดีครับแม่เก็บเล็กผสมน้อยเล็มไปเรื่อยครับเหน็บเข้าไปทางทางด้านซ้ายและขวาของทางด้านยอดมณีครับดูครับกระทุ้งซ้ายครับทางด้านเพชรนภาชัยแล้วเติมด้วยเข่าขวาโอ้โหนะครับท่านผู้ชมครับแชมป์เข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่ยอดมณีคนเดิมหรือไปที่จังหวัดอุทัยธานีของเพชรมาชัยไปลุ้นกันครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ Before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Thai Back สารป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งใบขีดโปร่งแสงในนาข้าวและโรคเน่าในพืชผักของหอมกระเทียมจากเชื้อแบคทีเรียพืชแข็งแรงปลอดภัยได้ผลผลิตใช้ Thai Backอีกหนึ่งคุณภาพจากหมาแดงโบนัส for blue and red corner แรงคุ้มค่าต้องหมาแดงมุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัลโบนัสจากผลิตภัณฑ์ตราหมาแดงไป Alright ladies and gentlemen after three rounds of action we go to the judges scorecard for the winner blue cornerเพชรนภาชัยเพชรแรมโบ้ลำดับนี้ครับ